بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับการที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงกําหนดนะให้ผมนะครับรวมถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับได้มาพบเจอกันนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยที่รอเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ารอพี่น้องเงียบนะแล้วจะได้เริ่มต้นบรรยายนะแต่เป็นการรอนะครับในการเตรียมไลฟ์สดนะแล้วก็บันทึกเทปนะเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าโอ้อาจารย์นี่นะมานั่งตั้งนานแล้วก็ไม่พูดไม่จานะไม่ใช่นะพี่น้องนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับบรรยากาศณสถานที่แห่งนี้นะคือ ได้มีโอกาสมาบรรยายทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่าคึกคืนทุกทีนะที่แห่งนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ก็ดีนะพี่น้องนะที่เวลาครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยพี่น้องได้เริ่มต้นเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจากที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็จะตั้งใจสดับรับฟังกันนะครับก็นี่แหละนะคือบรรยากาศนะครับความน่ารักนะของที่แห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเองนะครับได้ตระเตรียมมาเพื่อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือในส่วนของหัวข้อที่มีชื่อว่าอัลกุรอานคัมภีร์นะครับที่ได้รับการปกป้องรักษานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต้องเท้าความก่อนสักนิดนึงพี่น้องนะครับคือหัวข้อนี้เนี่ยนะผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะไปบรรยายณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่ามันยังพูดแบบยังไม่จัดเต็มเท่าไหร่นะครับดังนั้นเองเนี่ยนะในวันนี้นะครับก็อยากจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดเลยนะเพื่อที่จะให้เรานั้นนะครับได้เห็นถึงที่มาที่ไปของอัลกุรอานและได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ได้ทรงสัญญาเอาไว้เนี่ยพี่น้องว่าจะปกปักรักษากุรอานเนี่ยพระองค์นั้นนะครับปกปักรักษากุรอานได้กับวิธีใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้พี่น้องอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกแท้จริงเรานั้นเนี่ยนะได้ประทานอัซซิกมาอัซซิกเนี่ยนะครับแปลว่าการรำลึกการคิดทบทวนการใคร่ครวญซึ่งคำว่าอัซซิกในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะมันหมายถึงอัลกุรอานนะครับหมายถึงดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาوَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ และแท้จริงเรานั้นเนี่ยนะหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกปักรักษาอัลกุรอานแน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความสามารถนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถทำให้อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องอยู่ตราไปได้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่ถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไหมครับพี่น้องไม่ทำเพราะนะครับการกระทำของพระองค์เนี่ยพี่น้องหรือความต้องการความปรารถนาของพระองค์เนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุมีเหตุผลเหมือนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยพี่น้องในอัลกุรอานบอกว่าพระองค์เนี่ยนะไม่ได้สร้างมนุษย์มาอย่างอาบาสันอย่างไร้ประโยชน์นะคิดอยากจะสร้างก็สร้างหรือเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเนี่ยพี่น้องนะใช้ระยะเวลา6วันเนี่ย
ในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนะครับถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยพี่น้องให้จบภายในชั่วพริบตาเดียวมั้ยนะมีความสามารถนะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำเพราะพระองค์ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยพี่น้องนะได้ไตร่ตรองนะครับจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างถามว่าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างไร้ประโยชน์อย่างไร้ที่มาที่ไปเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นอย่างเดียวก็คือความยิ่งใหญ่พลังเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจากนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทํามันล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งบางทีเนี่ยพี่น้องเหตุบางเหตุผลบางผลเราเองเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกนะเพราะเราเองเนี่ยพี่น้องสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยพ้นหลังกำแพงไปหน่อยเนี่ยนะเราเองก็ไม่รู้แล้วนะครับว่ามันมีอะไรแต่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่และเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงปกปักรักษาอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องก็ต้องมีเหตุและปัจจัยในการปกปักรักษาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะได้เรียนทั้งอัลกุรอานไปนะครับในช่วงแรกนะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเองจะได้ทำความรู้จักกับอัลกุรอานซึ่งเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นทางผู้นำผู้ปกครองเนี่ยพี่น้องเวลาเขาจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เนี่ยนะเขาเองเนี่ยนะครับก็จะส่งให้ทุกครอบครัวเนี่ยได้ทำการอ่านนะได้ทำการอ่านกันอย่างละเอียดเลยเราเองนี่ก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนี่ขนาดว่าเป็นกฎหมายของมนุษย์เนี่ยพี่น้องแล้วกฎหมายนะครับหรือธรรมนูญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่ทำการศึกษาลึกซึ้งถึงที่มาที่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เราเองเนี่ยนะครับต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะพี่น้องนะเพราะในขณะที่หลายๆคนเองเนี่ยนะครับตามหาสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมมาตลอดชีวิตบางคนนะครับลองผิดลองถูกนะลองความเชื่อนั้นลองลัทธินี้มาเนี่ยนะครับมาตลอดชีวิตพออยู่ในความเชื่อนั้นพออยู่ในลัทธินั้นเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าความเชื่อนั้นลัทธินั้นเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่ตนเองนั้นได้ตามหาแต่เราหลายๆคนนะครับโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้รวมถึงนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางไลฟ์สดใน Facebook ด้วยผมเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยพี่น้องเกิดมาเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวของมุสลิมเลยนะมีสภาพแวดล้อมแบบมุสลิมเกิดขึ้นมาเนี่ยนะก็ได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดเลยเกิดขึ้นมานี่ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอัลกุรอานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะจะต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะเราเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะการันตีตัวของเราเองได้เลยพี่น้องว่าถ้าหากวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลากำหนดให้เราเนี่ยพี่น้องเป็นเช่นมูอัลลัฟทั้งหลายเนี่ยพี่น้องมูอัลลัฟทั้งหลายเนี่ยที่ตามหาสัจธรรมเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะตอบรับสัจธรรมของอันอิสลามหรือไม่เพราะสิ่งที่มันอยู่ในลัทธิความเชื่ออื่นเนี่ยพี่น้องมันล้วนแต่หอมหวานทั้งสิ้นเลยพออยู่ในอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์นะนั่นก็ห้ามนี่ก็ห้ามทำแบบนั้นก็ไม่ได้ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเองนี่พี่น้องอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิมอิสลามแท้จริงศาสนาหนึ่งเดียวนะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คืออันอิสลามไม่ใช่ยะฮูดไม่ใช่นัสรอไม่ใช่พวกที่เชื่อผีสางไม่ใช่พวกที่กราบไหว้บูชาต่อดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ลัทธิต่างๆเหล่านี้และพี่น้องครับอันอิสลามเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นศาสนาหนึ่งเดียวนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะอันอิสลามเนี่ยพี่น้องใช้ธรรมนูญที่มาจากฟากฟ้านั่นก็คืออัลกุรอานและให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องได้ต่อยอดแล้วกันว่าสิ่งใดก็ตามหรืออะไรก็ตามพี่น้องที่มันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเนี่ยนะครับสิ่งนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่เนี่ยตามอัลกุรอานไปเช่นอัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดเป็นค่ำคืนที่
ดีที่สุดในหน้าดุนยาอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนรอมฎอนเป็นเดือนที่ดีที่สุดในบรรดาเดือนทั้ง12อัลกุรอานนะครับญิบรีลเป็นผู้นำอัลกุรอานมาให้แก่ท่านนบียิบรีลเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านเดียวนะครับที่ได้รับคัมภีร์อัลกุรอานทำให้ท่านนบีเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดในเหล่าบรรดาอัมบิยะและอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะเดียวพี่น้องที่ได้รับอัลกุรอานทำให้อุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะที่ดีเลิศที่สุดนะครับแล้วถามว่าพี่น้องครับเราเองเนี่ยนะจะสมกับการเป็นอุมมะที่ดีเลิศได้อย่างไรถ้าในวันนี้เนี่ยเราเองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอัลกุรอานเราเองจะเป็นส่วนหนึ่งจากอุมมะที่ดีเลิศได้ยังไงพี่น้องถ้าในวันนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับมาเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันตกแต่งบ้านเรือนนะประดับประดาฝาผนังเท่านั้นโดยที่เราเองเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนรู้เราเองเนี่ยนะครับจะเป็นอุมมะฮ์ที่ดีเลิศได้ยังไงพี่น้องถ้าตราบใดก็ตามที่เราเองเนี่ยยังเลือกแต่อัลกุรอานเล่มสวยๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้โชว์เนี่ยพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเองพี่น้องวันนี้การที่เราเองเนี่ยนะครับจะเป็นอุมมะฮ์ที่ดีที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานั้นจะต้องทำความเข้าใจกับคัมภีร์ที่ดีที่สุดนั่นก็คืออัลกุรอานพี่น้องครับเมื่อเรานั้นได้ศึกษาอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราเองจะได้เห็นนะพี่น้องนะว่าอัลกุรอานเนี่ยนะครับบอกไว้ทุกเรื่องทุกราวตั้งแต่เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัลกุรอานนะครับได้บอกไว้หมดเลยพี่น้องเราเองนะครับอยากรู้เรื่องการสร้างโลกนะไปดูอัลกุรอานเราเองอยากรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีอาดัมไปดูในอัลกุรอานเราเองอยากรู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์นะครับก็กลับไปดูในอัลกุรอานเรียกได้ว่าพี่น้องครับอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยนะและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องเท่านี้เนี่ยนะครับเป็นที่เพียงพอแก่ชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วแต่บางคนเนี่ยพี่น้องยังรู้สึกว่าอาจารย์นะอัลกุรอานกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียง2อย่างเนี่ยมันยังจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ฉันเองเนี่ยนะต้องเอาสติปัญญาเข้าไปอธิบายฉันเองต้องจับนั่นมาชนกันนี่นะแล้วก็ว่ากันไปตามที่ฉันนั้นอยากจะให้จะเป็นนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องพี่น้องแล้วพี่น้องครับ1ในวิธีการรักษาอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่พระองค์เนี่ยพี่น้องทำให้ศาสนานี้เนี่ยนะครับเป็นศาสนาเดียวที่มีระบบของสายรายงานศาสนาอื่นเนี่ยพี่น้องนะไม่มีนะระบบของสายรายงานอันอิสลามเป็นศาสนาเดียวพี่น้องที่มีระบบของสายรายงานว่าใครว่าอะไรแล้วรับมาจากคนไหนคนนั้นรับมาจากใครต่อแล้วไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นี่เป็นระบบสายรายงานพี่น้องที่ปรากฏอยู่ในอันอิสลามศาสนาอื่นและที่อื่นความเชื่ออื่นเนี่ยพี่น้องนะไม่มีหรอกนะในการที่จะสืบว่าละทำคำสอนนั้นเนี่ยนะไปถึงกับศาสดาหรือไม่หรือคนที่รายงานหลักทำคำสอนนั้นเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนมีความจำอย่างไรนะครับมีอามานะทางวิชาการหรือไม่ไม่มีพี่น้องแล้วผมเองก็กล้ายืนยันนะครับว่าจะหาลัทธิความเชื่อใดในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องที่มีแบบนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับมีเพียงแค่อันอิสลามเท่านั้นดังนั้นเองพี่น้องอันกุรอานเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่ตำราหรือหนังสือที่มันเหมือนกับตำราหรือหนังสืออื่นๆทั่วไปอันกุรอานเองนะครับจึงไม่ใช่คัมภีร์ที่มันเหมือนกับคัมภีร์อื่นๆทั่วๆไปนะไม่ใช่เลยพี่น้องเพราะอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับได้รับการปกปักรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุและปัจจัยต่างๆอย่างมากมายพี่น้องไล่เรียงกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะให้ความสำคัญนะครับและเอาใจใส่กับการท่องจำและทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเนี่ย
ป็นอย่างมากพี่น้องดูได้จากอายะห์แรกนะครับที่ท่านนบีนั้นได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์นะครับญิบรีลมาบอกกับท่านนบีบอกว่าอิกรอโอมูฮัมหมัดเอ๋ยจงอ่านเถอะแค่อายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาเนี่ยพี่น้องก็สั่งให้อ่านแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีอายะห์ต่างๆลงมาเนี่ยพี่น้องเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำการจดบันทึกกันนะครับทำการจดบันทึกกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ว่ายังไงพี่น้องบอกว่าลาตักตูบูอันนีพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้จดบันทึกสิ่งใดก็ตามจากฉันหมายถึงว่าถ้าหากฉันเองเนี่ยพูดอะไรก็ตามเนี่ยอย่าได้จดว่ามันกะตะบะอันนีไกรอนกุรอานฟันยัมฮูดังนั้นแล้วใครก็ตามที่จดบันทึกอะไรจากฉันเนี่ยว่าฉันว่าไว้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะที่นอกเหนือจากอันกุรอานเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้เขานั้นได้ทำการลบมันเพราะฉะนั้นเองพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์นะครับในยุคแรกเนี่ยนะที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่มีการจดบันทึกสิ่งอื่นใดนอกจากอันกุรอานเท่านั้นเวลาได้รู้อันกุรอานมานะครับซอฮาบะห์เนี่ยจะรีบไปหาท่านนบีไปทำอะไรพี่น้องไปท่องจำแล้วก็ไปจดบันทึกนะครับจะจดใส่แผ่นหินศิลาจะจดใส่กิ่งก้านของอินทผลัมจะจดใส่หนังสัตว์นะครับก็สุดแล้วแต่ซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องนะจะทำการรีบเร่งในการจดบันทึกเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่จดบันทึกแล้วเนี่ยพี่น้องมันมีโอกาสสูงมากนะครับในการที่อัลกุรอานนั้นจะสูญหายและพี่น้องครับมีหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้อย่างมากมายว่าท่านเองเนี่ยนะครับสั่งใช้ให้เราบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการจดบันทึกอัลกุรอานนะจดบันทึกอัลกุรอานเนี่ยโดยกับน้ำหมึกนะโดยกับแผ่นกระดูกนะหรือเป็นการจดบันทึกนะครับโดยกับกระดาษเท่าที่พอที่จะหาได้และเรื่องราวหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานเนี่ยได้ถูกจดบันทึกเอาไว้นั่นก็คือเรื่องราวของท่านอุมัรนะครับตอนที่ท่านอุมัรเนี่ยได้รับสัจธรรมคืองี้พี่น้องท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้รับการแจ้งข่าวว่านี่ท่านเนี่ยไม่รู้หรือว่าฟาติมะห์เนี่ยนะน้องสาวของท่านและซาอิดบินเซดเนี่ยซึ่งเป็นสามีของน้องสาวของท่านเนี่ยบัดนี้เนี่ยนะได้ทำการรับอิสลามเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยและทั้งสองนี้เนี่ยนะได้ทำการติดตามมุฮัมมัดเนี่ยอย่างลับๆซึ่งไม่ได้เปิดเผยแก่ใครเลยเมื่อท่านอุมัรรู้เช่นนั้นเนี่ยพี่น้องนะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับเพราะในขณะนั้นอุมัรเนี่ยพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรเองเนี่ยนะครับรีบไปหานะน้องสาวของท่านและสามีเนี่ยไปเคาะประตูบ้านปัง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 นะครับแล้วซาอิดเนี่ยนะที่อยู่กับน้องสาวของอุมัรเนี่ยก็ถามว่านั่นใครกันท่านอุมัรตอบว่านี่ข้าเองอุมัรทั้งสองคนนี่พี่น้องนะเวลาได้ยินชื่อของท่านอุมัรเนี่ยนะครับมีความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งและณขณะนั้นเองเนี่ยไม่ได้อยู่แค่2คนด้วยคอบบะนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ณสถานที่แห่งนั้นด้วยพี่น้องในมือของคอบบะเนี่ยนะครับถือแผ่นหินศิลาอยู่นะถือแผ่นอัลกุรอานอยู่เนี่ยนะครับกำลังอ่านอัลกุรอานให้กับฟาติมะและซาอิดเนี่ยได้ฟังปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยเปิดประตูเข้าไปแล้วถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะพวกเจ้าเนี่ยกำลังอ่านอะไรกันคอบบะห์เห็นเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องวิ่งไปหลบหลังบ้านนะครับแล้วก็ทิ้งแผ่นอัลกุรอานเนี่ยเอาไว้น้องสาวของท่านอุมัรเห็นเนี่ยพี่น้องรีบคว้าอัลกุรอานเนี่ยนะครับมาไว้ทางด้านหลังเพื่อที่กลัวว่าท่านอุมัรเห็นแล้วจะมีปัญหาท่านอุมัรเองเนี่ยนะครับก็ขยันขยอวันนี้สรุปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี่อ่านอะไรกันซาอิดและน้องสาวเนี่ยนะครับก็ได้ยอมรับพี่น้องว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราเองได้อ่านอัลกุรอานและเราทั้งสองคนนั้นก็ได้ดำเนินตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องแล้วปรากฏว่าพี่น้องครับ
ท่านอุมัรเองนะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปทำร้ายน้องสาวจนกระทั่งนะครับอยู่ในช่วงสำนึกผิดท่านอุมัรเองเนี่ยนะก็ขอดูหน่อยซิไอแผ่นศิลานั้นเนี่ยมันเขียนว่าอย่างไรพอท่านอุมัรนั้นได้อ่านเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺวังวัดท่านอุมัรนั้นได้รับการดลจิตดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านี่แหละไม่สามารถที่จะมีใครที่จะเขียนได้ไม่สามารถที่จะมีใครที่จะแต่งขึ้นมาได้นะอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนและตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้และจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ท้าทายเอาไว้นะครับบอกว่าฟะตูบิซูเราะติมมินมิสลิฮใครก็ตามที่คิดว่าแน่ที่คิดว่าอัลกุรอานเนี่ยมันของปลอมเนี่ยหรือคิดว่าอัลกุรอานเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นโดยกับมนุษย์เนี่ยนะให้ลองแต่งมาสักหนึ่งซูเราะห์นะไม่ต้องเอาหนึ่งเล่มนะฟะตูบิซูเราะติมมิมิสลิฮให้แต่งมาสักหนึ่งซูเราะห์เนี่ยที่เหมือนกับอัลกุรอานฉบับปัจจุบันเนี่ยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อายะห์ต่อไปบอกว่าไงฟะอิลลัมตัฟอาลูวะลันตัฟอาลูพวกเจ้านั้นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะมีใครทำได้อย่างแน่นอนและจะไม่มีใครที่ทำได้เป็นการปฏิเสธตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ว่าคำท้าทายนี้เนี่ยนะมันจะยังคงอยู่และจะไม่มีใครที่จะทำได้ในการที่จะแต่งถ้อยคำคำหนึ่งเนี่ยพี่น้องมาให้เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและหากพี่น้องได้ลองสังเกตนะพี่น้องนะพี่น้องจะเห็นนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยมันมีความสละสลวยในตัวของมันอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์นะเสียงเนี่ยไม่เพราะหรอกนะอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่เพราะหรอกนะแต่พอเราอ่านไปเนี่ยพี่น้องยิ่งอ่านคล่องๆเนี่ยนะเราเองยิ่งรู้สึกว่ามันเพลินเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยมันมีความคล้องจองกันนะยิ่งเชื่อเหลือเกินเนี่ยถ้าถามพี่น้องเนี่ยนะว่านี่พี่น้องนะพี่น้องเนี่ยอยากจะฟังเชคซูเดนเนี่ยอ่านซูเราะห์อะไรมาที่สุดพี่น้องหลายๆท่านจะตอบว่าเป็นซูเราะห์อัรเราะห์มานนะอัรเราะห์มานนะครับเพราะว่ามันลงท้ายเนี่ยอัรเราะห์มานอัลลามันกุรอานมันลงท้ายด้วยอะลิฟนูนหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเนี่ย ซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยนะครับมันมีความไพเราะเนี่ยในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะนักกวีบทกลอนคนไหนเนี่ยนะครับก็ทำเช่นที่อัลกุรอานเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นเองพี่น้องนะครับจุดเริ่มต้นในการปกปักรักษาอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดขึ้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีนะครับบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านเนี่ยนะอย่าพึ่งบันทึกอะไรเลยอย่าพึ่งบันทึกหะดีษของฉันอย่าเพิ่งจดบันทึกสิ่งที่ฉันนั้นได้พูดไปให้บันทึกเพียงแค่อัลกุรอานและพี่น้องครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยนะอัลกุรอานพี่น้องนะถูกบันทึกไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องต้องแยกแยะนะว่าในขณะที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องนะอัลกุรอานเนี่ยถูกบันทึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงคือบันทึกมีพี่น้องแต่ยังไม่ได้เอามาเรียงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยต้องเป็นซูเราะห์แรกนะซูเราะห์ที่2ต้องเป็นบักเราะห์ซูเราะห์สุดท้ายต้องเป็นอันนาสยังไม่มีนะครับแต่มีการบันทึกไว้หมดแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียบเรียงว่าซูเราะห์ว่าอายานี้เนี่ยนะต่อจากอายานี้อยู่ในซูเราะห์นั้นยังไม่มีการเรียบเรียงมีการบันทึกกันอย่างกระจัดกระจายนะครับแต่เราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะได้รับการสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่เรียบร้อยว่าอายานี้เนี่ยนะต่อจากอายานี้และอายะเหล่านี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้และพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าซูเราะห์บักเราะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาทีเดียวเลยนะจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งแต่ขึ้นต้นจนกระทั่งจบไม่ใช่หรือซูเราะห์อันมาอีดะห์เองอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาทั้งซูเราะห์ทีเดียวจบนะพี่น้องไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานแต่ละอายะห์มาเนี่ยในแต่ละโอกาสในแต่ละโอกาสในแต่ละสถานการณ์ซึ่งท่านนบีเองก็ได้สอนเราบรรดาซอฮาบะห์ว่า
อายะนั้นต่อจากอายะนี้อยู่ในซูเราะห์นี้นะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเองเนี่ยนะครับมอบความรู้ให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านและในแต่ละปีเนี่ยพี่น้องญิบรีลเนี่ยนะครับจะมาทำหน้าที่ในการทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆปีปีละ1ครั้งแต่มีในปีสุดท้ายเนี่ยพี่น้องปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเนี่ยปีนั้นเนี่ยนะครับญิบรีลเนี่ยมาเพื่อที่จะทบทวนอัลกุรอานให้กับท่านนบีเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเป็นการตอบโต้ข้อคอรหาเนี่ยได้อย่างดีเลยกับบรรดาหมู่คนผู้ที่บอกว่าในหลักการของอันอิสลามเนี่ยมีอุตริกรรมที่ดีและพอเราบอกว่าอุตริกรรมในอิสลามเนี่ยมันจะมีอุตริกรรมที่ดีได้ยังไงนะในเรื่องศาสนาเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะจะหยิบยกเหตุการณ์ที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นำโดยท่านอบูบักรสั่งใช้ให้เพื่อนซอฮาบะห์เนี่ยทำการรวบรวมอัลกุรอานโดยให้เหตุผลว่ายังไงการรวบรวมอัลกุรอานเป็นเรื่องศาสนาไหมคำตอบคือเป็นแล้วการรวบรวมอัลกุรอานเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีไหมคำตอบคือไม่ใช่แล้วมาเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอบูบักรเท่ากับว่านี่ท่านอบูบักรเนี่ยนะกำลังทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมแต่เป็นอุตริกรรมที่ดีนี่ปัญหามันเกิดพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเรานั้นมาว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเรานั้นมาว่ากันนะครับและพี่น้องครับการรวบรวมอัลกุรอานหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยนะนับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นพันธกิจที่มีความหนักหนาสาหัสสากันเหลือเกินพี่น้องในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยก็จะมีซอฮาบะห์ที่คอยทำหน้าที่ในการจดบันทึกอัลกุรอานเนี่ยประจำตัวท่านนะหลายต่อหลายคนนะครับเวลามีอัลกุรอานมาซอฮาบะห์ท่านนี้อยู่กับท่านนบีก็คอยจดบันทึกอัลกุรอานเนี่ยให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนะครับหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ทำหน้าที่ในการบันทึกอัลกุรอานเนี่ยนะนั่นก็คือท่านเซดบินซาบิตท่านอับดุลลอฮ์บินซูเบร์ท่านซาอิดบินอันอาสท่านอับดุลรอห์มานบินอันฮาลิสทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่มีหน้าที่ในการจดบันทึกอัลกุรอานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องมันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นหนึ่งเหตุการณ์นั่นก็คือเกิดสมรภูมิยะมามะห์เกิดขึ้นซึ่งสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยพี่น้องนะทำให้เหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่ท่องจำจดจำอัลกุรอานเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยหลายต่อหลายคนพี่น้องท่านอุมัรเองเนี่ยนะครับจึงได้มาปรึกษาหารือกับท่านอบูบักรบอกว่านี่โออบูบักรเอ๋ยแท้จริงเนี่ยนะสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยนะนับวันมันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสมรภูมิยามามะเนี่ยนะฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าพวกเราเนี่ยจะต้องสูญเสียผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยจำนวนมากจนกระทั่งเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยมันสูญหายไปจากอุมมะห์นี้และท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องบอกกับท่านอบูบักรว่ายังไงบอกว่าโอ้นี่อบูบักรเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะฉันเนี่ยนะแนะนำท่านเธอว่าให้ท่านเนี่ยได้ทำการรีบเร่งโครงการในการจัดรวบรวมอัลกุรอานให้เป็นรูปเล่มเถิดในยุคสมัยท่านนบีพี่น้องกุรอานเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปเล่มนะยังอยู่ที่ฝาผนังยังอยู่ที่แผ่นศิลายังอยู่ที่หนังสัตว์ยังอยู่ที่กระดูกของสัตว์ยังไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นรูปเล่มจนกระทั่งในสมรภูมิยามามะห์ซอฮาบะห์ผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วอุมัรมาเสนอกับท่านอบูบักรว่านี่อบูบักรเอ๋ยรวบรวมอัลกุรอานเป็นรูปเล่มเถิดท่านอบูบักรบอกกับท่านอุมัรว่ายังไงบอกว่าโอ้นี่อุมัรท่านเนี่ยนะกำลังจะให้ฉันทำในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำกระนั้นหรือหมายความว่าไงพี่น้องนะครับหมายความว่าพื้นฐานเนี่ยนะ
ท่านอบูบักรเองเนี่ยนะครับก็กลัวว่าสิ่งที่ท่านนั้นจะทำเนี่ยพี่น้องที่ได้รับการเสนอแนะจากอุมัรเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมท่านอบูบักรบอกกับอุมัรนี่ว่าท่านเนี่ยนะกำลังสั่งให้ฉันทำในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้ทำแล้วท่านอุมัรบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้อุมัรเอ๋ยโอ้อบูบักรเอ๋ยฉันเนี่ยนะขอสาบานต่อเล่าว่าสิ่งที่เรานั้นกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนี่พี่น้องพอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีปุ๊บคนที่เขาคลั่งไคล้ในเรื่องราวของอุตริกรรมเรื่องเมาลิดเรื่องอิซิกูโบเรื่องทำบุญบ้านคนตายเนี่ยนะก็จะอ้างมาทันทีเลยว่านี่ไงอุมัรกับอบูบักรกำลังรวมหัวกันทำในสิ่งที่ท่านนบีนั้นไม่ได้ทำแถมท่านอุมัรเองเนี่ยนะบอกกับอบูบักรด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะตอบยังไงพี่น้องยืนยันเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทั้งสิ่งที่อบูบักรและอุมัรทำเนี่ยนะนี่ไม่ใช่อุตริกรรมพี่น้องไม่ใช่อุตริกรรมเราเองไม่สามารถที่จะบอกได้พี่น้องว่าเราบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอุตริกรรมพี่น้องถามว่ามันย้อนแย้งกันไหมล่ะพี่น้องนะกลุ่มคนที่ท่านนบีบอกว่าจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยแล้วไปทำอุตริกรรมนบีบอกว่าอุตริกรรมเนี่ยอยู่ในนรกนะคนที่นบีรับรองว่าจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยแต่เราเองไปบอกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะกำลังทำอุตริกรรมและอุตริกรรมเนี่ยมันอยู่ในนรกเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงคำตอบคือสิ่งที่อบูบักรทำนี่ไม่ใช่อุตริกรรมด้วยกับสองเหตุผลด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องถามว่าท่านนบีเนี่ยนะครับสามารถสั่งให้เหล่าบรรดาซอฮาบะนะพี่น้องฟังคำถามดีๆนะว่าในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ท่านนบีสามารถสั่งให้เหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยรวบรวมอัลกุรอานในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาหมดยังไม่หมดอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาไม่หมดนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะซูเราะห์นั้นจึงขาดไปอายะห์นี้จึงยังไม่ครบนะครับส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่ออัลกุรอานเนี่ยยังไม่ครบเนี่ยพี่น้องแล้วจะรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยได้อย่างไรจริงไหมพี่น้องอัลกุรอานมันยังลงมาไม่ครบเลยแล้วจะรวบรวมยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยนะไม่สามารถกระทำได้ในยุคสมัยของท่านนบีเพราะนะครับอัลกุรอานเนี่ยลงมาจนกระทั่งวันที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตแหละพี่น้องพอนบีเสียชีวิตเนี่ยนั่นหมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเมื่ออัลกุรอานครบแล้วก็สามารถที่จะทำการรวบรวมเป็นรูปเล่มได้คำตอบทีหนึ่งนั่นก็คือท่านนบีเองไม่มีความสามารถที่จะกระทำสิ่งนั้นในขณะที่ท่านนบีนั้นมีชีวิตอยู่และให้พี่น้องรู้เป็นพื้นฐานไว้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่ในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่และท่านนบีไม่มีความสามารถที่จะกระทำได้เนี่ยพี่น้องสิ่งนั้นไม่ใช่อุตริกรรมเช่นเดียวกันสิ่งใดก็ตามที่ในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่และท่านนบีสามารถที่จะกระทำได้แต่ท่านนบีไม่ทำและท่านนบีละทิ้งแล้วเราทำเนี่ยนั่นแหละคืออุตริกรรมเช่นนะครับในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยพี่น้องว่าท่านนบีเองสามารถจัดงานเมาลิดเนี่ยหรือจัดวันเกิดเนี่ยให้แก่ท่านนบีได้ไหมให้แก่ตัวเองได้ไหมในขณะที่ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่เอาโดยพื้นฐานก่อนว่าท่านเองเนี่ยมีความสามารถไหมที่จะทำงานเมาลิดมีความสามารถนะเพียงแค่เรียกเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็บอกนี่อันนั่นอันนี่สิแต่ถามว่าท่านนบีมีความสามารถแล้วท่านนบีไม่ทำเนี่ยพี่น้องแล้วเรานั้นมาทำเนี่ยนี่แหละคือเมาลิดหรืออีกอย่างนึงพี่น้องยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพการที่ท่านนบีเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่แล้วท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยสมมติเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนมีให้ใช้ไหมพี่น้องในยุคสมัยของท่านนบีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กล่าวหาว่าเนี่ย
ไอ้พวกนี้เนี่ยที่มันใช้ไมโครโฟนที่มันขึ้นเครื่องบินเนี่ยนี่เป็นอุตริกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยมั่วพี่น้องเพราะในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยไมโครโฟนไม่มีไม่ใช่ว่านบีมีหนทางในการทำแล้วนบีไม่ทำไม่ใช่นี่นบีไม่มีหนทางในการที่จะทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเหตุผลประการแรกนั่นก็คือในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่วะฮีเนี่ยยังลงมาไม่หมดจึงทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่สามารถที่จะรวบรวมอัลกุรอานได้และเหตุผลที่สองจริงๆเนี่ยพี่น้องนะถ้ายกเหตุผลที่สองก่อนเนี่ยนะจบเลยเหตุผลที่สองนะครับท่านอบูบักนะครับเป็นซอฮาบะห์หนึ่งท่านพี่น้องที่ได้รับการรับรองจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์คนที่เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องจะมาทำอุตริกรรมเนี่ยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้และในขณะเดียวกันเองพี่น้องท่านอบูบักเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามท่านนบีบอกว่ายังไงอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟายรอชิดีนอัลมะฮดียีนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องยึดมั่นในซุนนะของฉันและซุนนะของเหล่าบรรดาคอลีฟะห์จากหะดีษบทนี้ท่านนบีสั่งให้เราเนี่ยยึดมั่นในซุนนะของท่านนบี1และ2ซุนนะของคอลีฟะห์หรือหะดีษอีก1บทพี่น้องที่ท่านนบีเนี่ยกล่าวถึง73จำพวกแล้วท่านนบีบอกว่ามีกลุ่มเดียวที่รอดพ้นคือใครมาอานาอะลัยฮิวะอัสฮาบีคือกลุ่มคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเองพี่น้องนะครับซุนนะเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ซุนนะของท่านนบีเท่านั้นแต่หมายรวมไปถึงซุนนะของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเหตุผล2ข้อนี้แหละครับเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าการรวบรวมอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุตริกรรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องที่อบูบักกับอุมัรคุยกันเนี่ยนะอบูบักเองเนี่ยนะครับก็สั่งให้คนเนี่ยไปเรียกตัวเซดบินซาบิตมาเซดบินซาบิตเนี่ยนะเป็นคนที่คอยบันทึกวะฮีประจำตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเซดบินซาบิตมาปุ๊บนะครับอบูบักบอกกับเซดบินซาบิตว่ายังไงท่านเนี่ยนะเป็นเยาวชนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศเหลือเกินและฉันเองเนี่ยนะก็ไม่เคยมีข้อครหาใดเกิดขึ้นในตัวของท่านเลยหมายความว่าท่านอบูบักเนี่ยนะเชื่อใจเซดบินซาบิตเนี่ยอย่างมากและบอกกับเซดบินซาบิตเนี่ยว่าและท่านเองนี่ก็ยังเป็นบุคคลผู้ที่เคยจดบันทึกวะฮีของท่านนบีด้วยอบูบักสั่งเซดบินซาบิตซึ่งณขณะนั้นอบูบักเป็นคอลิฟะห์สั่งกับเซดบินซาบิตว่ายังไงนี่เซดนะได้กับการที่ท่านเนี่ยเคยบันทึกวะฮีให้แก่ท่านนบีเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยขอแต่งตั้งท่านให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการจัดรวบรวมและเรียบเรียงอัลกุรอานพี่น้องครับเซดบินซาบิตเนี่ยนะเมื่อได้ยินคำสั่งของอบูบักเนี่ยอัลลอฮ์เข่าแทบสุดพี่น้องถามว่าทำไมยกตัวอย่างถ้าวันนี้เนี่ยนะครับมีคนมาติดต่อเราเนี่ยพี่น้องว่าเอาแหละนะเดี๋ยวจะมีการประชุมสัมมนาผู้นำจากทั่วโลกเลยนะผู้นำจากทั่วโลกเนี่ยมาที่นี่นะมาที่มัสยิดอันวาลิสุนนะนี่แล้วให้เราเนี่ยนะได้ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการประชุมกันเนี่ยใครเป็นคนจดบันทึกตัวของเราเองพอออกไปแถลงข่าวพอโฆษกออกไปแถลงข่าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจดบันทึกการประชุมของเราเนี่ยล้วนๆเลยคนทำงานจะทำงานต่อเนี่ยพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับการจดบันทึกการประชุมของเราถามว่าพี่น้องนะเราเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงอัลลอฮ์นะมันเป็นงานที่กดดันเหลือเกินฉันเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะยิ่งโอ้โหผู้นำจากทั่วโลกมาด้วยเนี่ยนะถึงแม้ว่าฉันเองเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของภาษาอังกฤษก็ตามนะแต่ก็ยังรู้สึกประมาทเช่นเดียวกันพี่น้องและพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเซดบินซาบิตเนี่ยจะรู้สึกมากกว่าเราเนี่ยขนาดไหนถึงกับขนาดพูดว่ายังไงพูดกับอบูบักบอกว่าฟาวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์ลากัลลาฟานีนักละจะบะลินมินัญจิบาน
มากานะอัสกอลอะลัยยะมิมมาอะมารนีบิฮิมินจัมอิลกุรอานขอสาบานต่ออัลเลาะห์โอ้อบูบักรเอ๋ยว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะท่านเองเนี่ยใช้ฉันเนี่ยให้ไปเคลื่อนย้ายภูเขาลูกนึงเนี่ยจากภูเขาทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่หนักเท่ากับการที่ท่านเนี่ยนะสั่งใช้ให้ฉันเนี่ยทำการรวบรวมอัลกุรอานเลยเพราะอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องเราจดเรารวบรวมเรียบเรียงแบบสรุปได้ไหมไม่ได้เราเรียงแบบมั่วๆได้ไหมไม่ได้นะครับจะต้องเรียบเรียงรวบรวมเนี่ยนะอย่างแม่นยำเลยและท่านเซดบินซาบิดเนี่ยนะก็บอกแก่ท่านอบูบักกับท่านอามูท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องบอกว่านี่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านทั้งสองเนี่ยนะกำลังจะสั่งใช้ให้ฉันทำในสิ่งที่ท่านนบีนั้นไม่เคยทำกระนั้นหรืออบูบักกับอุมัรนะครับบอกว่านี่สบายใจได้เพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่อุมัรนี้เป็นอย่างยิ่งต่อมาพี่น้องวิธีการรวบรวมอัลกุรอานของเซดบินซาบิดเนี่ยโอ้โหเข้มข้นเหลือเกินพี่น้องมีวิธีเนี่ยนะครับคร่าวๆดังนี้นั่นก็คือ1ใครก็ตามที่จะเอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับมาให้เซดบินซาบิดรวบรวมเนี่ยนะการท่องจำอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอจะต้องมีการจดบันทึกด้วยนะเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยท่องจำอัลกุรอาน30ยุทธเลยจะนำสิ่งที่ตนเองท่องจำเนี่ยไปบอกกับเซดบินซาบิดเนี่ยเซดบินซาบิดไม่รับพี่น้องจะต้องมีการจดบันทึกด้วยอันนี้คือเงื่อนไขแรกเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆก็ตามสองนะครับเซดบินซาบิดพี่น้องจะไม่รับการรายงานอัลกุรอานของใครคนใดทั้งสิ้นถ้าไม่ได้นำพยานสองคนมายืนยันว่าองค์การดังกล่าวนี้ได้ถูกบันทึกต่อหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่เอาอัลกุรอานมาบอกกับเซดบินซาบิดเนี่ยถ้าท่องจำและมีการจดบันทึกแต่ไม่มีพยานมาเนี่ยนะสองคนเนี่ยว่าคนคนนี้เนี่ยนะได้เคยจดบันทึกอายะนี้ซูเราะห์นี้ต่อหน้าท่านนบีเนี่ยเซดบินซาบิดไม่รับนี่พี่น้องดูความเข้มงวดนะเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยคำถามคือกุรอานเนี่ยมันจะผิดพลาดได้อย่างไรเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยกุรอานมันจะหายไปได้อย่างไรพี่น้องและสามนะท่องจำก่อนแล้วจดบันทึกก่อนแล้วนำพยานมาก่อนแล้วไม่พอเซดบินซาบิดตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับว่าคนที่นำอัลกุรอานมารายงานเนี่ยจะต้องสามารถบอกทิศทางได้ว่าอัลกุรอานซูเราะห์นี้อายะนี้เนี่ยนะถูกประทานลงมาบริเวณไหนนะนำอัลกุรอานมาแล้วก็ต้องบอกกับเซดบินซาบิดเนี่ยว่ากุรอานอายะนี้เนี่ยนะมันถูกประทานลงมาชานเมืองมะดีนะห์ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีเนี่ยอยู่ที่มัสยิดต้องบอกสถานที่ได้ด้วยพี่น้องนี่คือกฎอันเข้มข้นนะครับของเซดบินซาบิดและพี่น้องครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องได้นำอัลกุรอานองค์การหนึ่งมาให้เซดบินซาบิดทำหน้าที่ในการรวบรวมและเรียบเรียงปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยนะท่องจำเนี่ยให้เซดบินซาบิดได้ฟังปรากฏว่าไม่ได้มีการจดบันทึกไม่ได้มีพยานยืนยันเซดบินซาบิดเนี่ยพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นอุมัรนะซึ่งเราเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะว่าอุมัรเนี่ยไม่โกหกแน่ๆถามว่าเซดบินซาบิดเนี่ยรับการรายงานอัลกุรอานของอุมัรในครั้งนี้ไหมคำตอบคือไม่รับพี่น้องเพราะไม่ตรงไปตามเงื่อนไขที่เซดบินซาบิดนั้นได้วางเอาไว้ถึงแม้ว่าคนที่นำมาบอกกล่าวนี่จะเป็นอุมัรก็ตามแล้ววันนี้เนี่ยอัลลอฮฺบังพี่น้องคนกลุ่มนึงเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วอัลกุรอานเนี่ยมันหายไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่ณขณะนี้เนี่ยพี่น้องไม่ครบยังขาดไปอีกเยอะเลยอัลลอฮุอักบัรนี่คิดกันได้พี่น้องทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะในตลอดชีวิตของท่านนบีเนี่ยนะครับ
มีซอฮาบะรอบตัวเนี่ยนะนับแค่ซอฮาบะเนี่ยพี่น้องซอฮาบะหมายถึงใครคนที่เคยเห็นท่านนบีและในขณะที่เห็นหรือเจอท่านนบีเนี่ยนะตนเองเนี่ยอีหม่านศรัทธาต่อท่านนบีและจบชีวิตลงในสภาพของการอีหม่านศรัทธานั่นหมายความว่าใครก็ตามเนี่ยที่รับอิสลามโดยที่ไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยไม่ถูกเรียกรวมว่าเป็นซอฮาบะถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านนบีก็ตามนะครับซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่วันแรกที่ท่านนบีได้เริ่มต้นดะวะห์จนกระทั่งวันสุดท้ายในตลอดระยะเวลา23ปีนับเฉพาะจำนวนซอฮาบะห์มี 124,000 ท่านนี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องได้บันทึกเอาไว้และซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องนะความจำเนี่ยดีกว่าเราเยอะความเที่ยงธรรมเนี่ยดีกว่าเราเยอะพี่น้องความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมีมากกว่าเราความรักท่านนบีรักอัลลอฮ์เนี่ยมีมากกว่าเราเยอะถามว่าคน 124,000 กว่าคนเนี่ยพี่น้องจะปล่อยให้อัลกุรอานเนี่ยมันหายไปแม้เพียงอายะเดียวหรือไม่กินกับปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่เขาจะปฏิเสธต้นตอของหลักการอันอิสลามเนี่ยพี่น้องก็ปฏิเสธอย่างไร้เหตุไร้ผลนะตัดทอนเลยนะเป็นการเชื่อแบบตัดตอนไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นว่าอัลกุรอานที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะเป็นอัลกุรอานที่ไม่ครบเท่านั้นจบพออัลกุรอานไม่ครบแล้วเป็นยังไงล่ะพี่น้องปัญหาคือซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยก็กลายเป็นกาเฟรไปด้วยนะเพราะว่าออกจากศาสนากันหมดนี่ตัดทอนอัลกุรอานแล้วก็พยายามที่จะตัดต้นทางของการรายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกุรอานก็ใช้ไม่ได้เมื่อซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นรายงานหะดีษไม่ได้สบายเลยนะอันอิสลามไม่มีหะดีษแล้วก็เลยเอาหะดีษที่ตนเองจะเอาเนี่ยเท่านั้นนะว่านี่ไงนะอิหม่ามของฉันเนี่ยรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้จบเลยนี่เข้าทางเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอัลกุรอานนั้นจะได้รับการปกปักรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเหตุและปัจจัยเนี่ยอื่นๆพอท่านเซดบินซาบิดเนี่ยพี่น้องนะได้บันทึกรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยนะครับเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยท่านเซดบินซาบิดส่งกุรอานฉบับรวบรวมและเรียบเรียงเนี่ยพี่น้องให้กับท่านอบูบักรท่านอบูบักรเนี่ยก็เก็บรักษาเอาไว้ในตลอดระยะเวลาที่ท่านยังทำหน้าที่คอลีฟะห์อยู่พอในช่วงสุดท้ายที่ท่านนั้นใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรเนี่ยนะครับก็ส่งต่ออัลกุรอานฉบับนี้เนี่ยนะให้กับท่านอุมัรพอช่วงท้ายของท่านอุมัรของท่านนบีท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องท่านอุมัรเองเนี่ยนะครับก็ส่งต่ออัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะให้กับฮับซอซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอุมัรในการเก็บรักษาท่านอาลีเนี่ยพี่น้องนะท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยกล่าวว่ายังไงมองว่าถ้าหากจะมีมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่จะได้รับผลบุญคุณงามความดีอย่างยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับอัลกุรอานแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยเทียบชั้นกับอบูบักรเนี่ยได้อย่างแน่นอนและพี่น้องลองนึกดูว่าถ้าหากวันนั้นเนี่ยอบูบักรเนี่ยพี่น้องไม่สั่งใช้ให้เซดบินซาบิดเนี่ยได้ทำการรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะอ่านอะไรกันวันนี้เนี่ยพี่น้องจบซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเนี่ยเราเองจะอ่านซูเราะห์อะไรกันต่อนะการอ่านอัลกุรอานของเราเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องยากน่าดูพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยที่อบูบักรตัดสินใจทำเนี่ยพี่น้องทุกวันนี้ตราบใดก็ตามที่ยังมีคนอ่านอัลกุรอานอยู่นั่นหมายถึงผลบุญคุณงามความดีที่ท่านอบูบักรนั้นจะได้รับและพี่น้องครับพอมาในยุคสมัยของท่านอุสมานเนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมอัลกุรอานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยพี่น้องอันอิสลามเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าแผ่ขยายเนี่ยนะไปถึงทางยุโรปไปถึงมาถึงเอเชียถึงไหนต่อไหนเนี่ยนะครับทำให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องก็รับอันอิสลาม
เพราะอิสลามเนี่ยมันเริ่มที่จะขยายตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนเอเชียเนี่ยนะก็อ่านอัลกุรอานเนี่ยสำเนียงนึงจดอัลกุรอานเนี่ยอีกอย่างนึงคนยุโรปเนี่ยก็จดอีกแบบนึงบันทึกอีกแบบนึงนะท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องจึงทำการปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์โดยได้รับคำชี้แนะจากท่านฮุไซฟะบินอัญยามานบอกว่าอย่างไรโอ้อามีรุ่นมุมีนีนเอ๋ยได้โปรดจัดการกับประชาชาตินี้ก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะเกิดความขัดแย้งอย่างมากมายในอัลกุรอานเถิดเพราะทุกคนเนี่ยนะก็เริ่มที่จะอ่านสำเนียงของตนเองทุกคนเนี่ยก็เริ่มที่จะจดบันทึกกุรอานเนี่ยด้วยกับภาษาด้วยกับอักขระของตนเองหลังจากได้รับการชี้แนะแล้วเนี่ยพี่น้องท่านอุสมานเนี่ยนะครับมีคำสั่งนะครับโดยผ่านการปรึกษาหารือจากบรรดาแกนนำซอฮาบะห์ทั้งชาวมูฮาญีรีนและชาวอันซอรจัดรวบรวมอัลกุรอานเป็นรูปเล่มอีกครั้งหนึ่งพี่น้องตั้งใจฟังนะก่อนหน้ายุคของท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องภาษาอาหรับเนี่ยนะครับไม่มีจุดไม่มีจุดบาตาซาเนี่ยเหมือนกันเลยนะคืออาหรับเนี่ยก็อ่านได้กับความคุ้นชินยิมฮาคอเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคือไม่มีจุดจุดทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเพิ่งจะมาถูกใส่ในยุคสมัยของท่านอุสมานถามว่าใส่ทำไมใส่เพื่อที่จะให้มันเหมือนกันอ่านเหมือนกันรวมไปถึงสระด้วยคนที่เรียนเนี่ยจะรู้ดีพี่น้องนะนักเรียนที่เรียนศาสนาเนี่ยเวลาอ่านหนังสือภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องนะหนังสือภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีสระหรอกนะแต่เราเรียนวิธีการอ่านมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะต้องอ่านแบบนี้จะลงท้ายสระแบบนี้เรียนมาจากความคุ้นชินของอาหรับดั้งเดิมนั่นแหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อมันไม่มีจุดไม่มีสระเนี่ยเดี๋ยวคนตรงนั้นก็อ่านอีกอย่างคนตรงนี้เนี่ยก็อ่านอีกอย่างนึงนะครับปรากฏว่าท่านอุสมานเองเนี่ยนะก็ได้เรียกตัวเซดบินซาบิดคนเดิมเนี่ยพี่น้องณขณะนั้นเซดบินซาบิดยังมีชีวิตอยู่ให้เซดบินซาบิดเนี่ยนะครับได้ทำการรวบรวมอัลกุรอานในสำเนียงของกุเรชนะครับสำเนียงดั้งเดิมเลยที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาและให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องได้ช่วยกันคัดลอกจากต้นฉบับที่ทำการรวบรวมโดยเซดบินซาบิดทำการคัดลอกกันเนี่ยนะจำนวนมากเลยพี่น้องพอคัดลอกเสร็จปุ๊บก็ส่งแจกจ่ายให้ตามหัวเมืองต่างๆในการกระจายอัลกุรอานนะเหมือนกับปัจจุบันเลยนะที่สถานทูตซาอุดีส่งมายังที่ประเทศซาอุดีส่งมายังสถานทูตไทยในซาอุดีนะแล้วก็ให้สถานทูตกระจายตามมัสยิดให้มัสยิดกระจายตามหมู่บ้านตามชุมชนเหมือนกันเลยพี่น้องแต่วิธีการคัดลอกอัลกุรอานในขณะนั้นเนี่ยเป็นการคัดลอกในกับมือนะครับและพี่น้องครับนี่แหละนะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้และเมื่อท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องนะรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยนะให้เหมือนกันทุกฉบับแล้วเนี่ยนะครับฉบับไหนที่มันต่างเนี่ยนะก็ให้แต่ละเมืองเนี่ยส่งคืนมาและท่านอุสมานมีคำสั่งให้เผาทิ้งเพื่อที่จะเป็นการขจัดแบบว่าถอนรากถอนโคนเลยไม่ให้เหลือสิ่งที่มันถูกบิดเบือนเนี่ยมาปะปนกับอัลกุรอานได้นะครับและพี่น้องครับท่านอาลีเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกว่านี่ไงการกระทำของอบูบักร อุมัร อุสมานเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติท่านอาลีเลยนะพวกชีอะห์เนี่ยพี่น้องที่ข้างใครกับท่านอาลีเนี่ยบอกว่านี่ไงการกระทำของอบูบักร อุมัร อุสมานเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติท่านอาลีเลยเพราะท่านอาลีเนี่ยนะไม่ได้เห็นชอบเลยกับการรวบรวมอัลกุรอานแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอาลีเองเนี่ยพี่น้องได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากฉันเองเนี่ยนะอยู่ตำแหน่งเดียวกับอุสมานณขณะนั้นฉันเองก็จะทำเฉกเช่นที่อุสมานนั้นได้กระทำและพี่น้องครับคำกล่าวหาที่บอกว่าท่านอาลีเองเนี่ยนะไม่ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมอัลกุรอานในยุคสมัยของอุสมานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพราะมีการบันทึกยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าในขณะที่ท่านอุสมานจะทำการรวบรวมอัลกุรอานเนี่ยนะ
เรียกซอฮาบะทั้งชาวมูฮาจิรีนและชาวอันซอรเนี่ยมาปรึกษาหารือและหนึ่งในซอฮาบะชาวมูฮาจิรีนที่อพยพมาจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์เนี่ยก็มีรายชื่อของท่านอาลีบินอบีตอลิบอยู่ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชีอะห์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าได้ดูย้อนไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะว่ายังไงกับสิ่งที่อุสกับสิ่งที่ท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวต่ออุสมานท่านอาลีเนี่ยนะบอกว่ายังไงนะบอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านเนี่ยนะอย่าได้ทำสิ่งที่มันเกินเลยต่ออุสมานเป็นอันขาดและอย่าพูดถึงอุสมานในเรื่องที่ไม่ดีให้พูดถึงแต่เรื่องดีๆนี่พี่น้องแสดงว่าสิ่งที่ชีอะห์กำลังทำณขณะนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ารักอาลีนักรักอาลีหนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับคำสั่งของอาลีคือทำเนี่ยนะทำด้วยกับอารมณ์นับสู่ของตนเองล้วนๆและแม้นว่าชีอะห์เนี่ยพี่น้องพยายามที่จะบิดเบือนอัลกุรอานหรือหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามสักเพียงใดก็ตามแต่วันนี้พี่น้องเราเองเนี่ยได้เห็นกันนะไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปคนแอฟริกาจะอ่านซูเราะห์ไหนเนี่ยก็เหมือนกับที่คนไทยนั้นได้อ่านเราไปมักกะเราไปมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ยอ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับไม่มีการผิดเพี้ยนเลยพี่น้องแม้แต่น้อยและในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องนะคนที่ท่องจําอัลกุรอานที่ทําหน้าที่ในการรักษาวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินเราเองจะเห็นเนี่ยนะพี่น้องนะว่าเดี๋ยวที่ซาอุดีเนี่ยนะก็มีการแข่งขันท่องจําอัลกุรอานมีคนเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยพี่น้องมาแข่งขันเดี๋ยวที่อินโดมาเลบูไนนะครับก็จัดการแข่งขันอัลกุรอานนะประเทศอาหรับอิมิเรตเองนะโอมานกาตาร์นะเดี๋ยวก็จัดกิจกรรมท่องจําอัลกุรอานแล้วถามว่านี่อัลลอฮฺพระบัดนี่พี่น้องท่องจํากันขนาดนี้เนี่ยนะมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่อัลกุรอานนั้นจะถูกบิดเบือนพี่น้องอัลกุรอานเองนะครับมีความแตกต่างนะจากคัมภีร์อื่นๆก่อนหน้าพี่น้องอัลกุรอานไม่ได้เป็นเช่นคัมภีร์เตารอตนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้แก่ท่านนบีมูซาถามว่าคัมภีร์เตารอตเดิมๆเนี่ยพี่น้องก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซาเนี่ยพี่น้องนะเวลาได้รับวะฮีเนี่ยคือคัมภีร์เตารอตเนี่ยท่านนบีมูซาเองเนี่ยก็จะจดบันทึกไว้ในแผ่นหินศิลานะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่พี่น้องแต่พอบันทึกเสร็จปุ๊บนะเห็นพวกบันีอิสรออีเนี่ยพี่น้องกราบไหว้ต่อวัวเนี่ยนะให้การอิบาดะห์ต่อวัวเนี่ยนบีมูซานะครับด้วยกับความไม่พอใจในพฤติกรรมของบันีอิสรออีโยนแผ่นหินศิลานี้เนี่ยพี่น้องนะเรื่องราวดังกล่าวนี้มีในซูเราะห์อันอะรอฟอายะห์ที่150นบีมูซาจดบันทึกเตารอตเนี่ยอยู่ในแผ่นหินนี้พอเห็นพวกบันีอิสรออีนี่กราบไหว้ต่อวัวนบีมูซาไม่พอใจโยนแผ่นหินนี้เนี่ยพี่น้องทิ้งนะกระจัดกระจายไปตามพื้นอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ท่านนบีมูซามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังมีผู้ศรัทธาบางคนนะครับที่จดจำถ้อยคำที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นหินนี้ได้และคำสอนของนบีมูซาที่มาจากเตารอตเนี่ยก็ถูกส่งต่อกันจนกระทั่งนะครับหลังจากยุคสมัยของท่านนบีมูซาพี่น้องพวกบันีอิสรออีนเนี่ยนะครับนำโดยพวกบาทหลวงเนี่ยนะก็จัดเก็บรวบรวมแผ่นหินเนี่ยที่มันแตกกระจายเนี่ยมาประติดประต่อแต่ถามว่าครบถ้วนไหมไม่ครบถ้วนบางส่วนเนี่ยที่มันแตกมันหายไปบางส่วนที่มันกระเด็นมันหายไปนะก็เอาเท่าที่รวบรวมได้ไอ้ส่วนไหนที่มันแหว่งไปที่มันถูกเว้นไปเนี่ยนะครับบาทหลวงเนี่ยพี่น้องนึกอยากจะเขียนอะไรขึ้นมาก็เขียนลงบนแผ่นหินนั้น
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับทำให้คัมภีร์เตารอดที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่นบีมูซานั้นถูกบิดเบือนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวสาปแช่งประณามบุคคลเหล่านี้ไว้พี่น้องในอัลกุรอานบอกว่ายังไงฟาไวลุลลิลละซีนยักตุบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมดังนั้นขอความวิบัติความหายนะจงประสบแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เขียนคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับมือหมายความว่าคิดอยากจะเขียนอะไรก็เขียนขึ้นมาในส่วนที่มันหายไปซุมมายะกูลูนะฮาซามินอินดิลลาห์พอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยพอไอ้พวกบาทหลวงเหล่านี้เนี่ยมันเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันบอกว่าฮาซามินอินดิลลาห์ไอ้สิ่งนี้แหละที่ฉันเขียนเนี่ยมันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องนี่คือวิถีทางของพวกบันีอิสรออีลนะครับที่คอยบิดเบือนอัลกุรอานและพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็ถูกรักษานะครับด้วยกับระบบของสายรายงานเช่นเดียวกันมีสถานะของผู้รายงานนะผู้รายงานคนนั้นนะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือไม่สามารถที่จะรับการรายงานหะดีษได้นะมีความจำที่บกพร่องนะมีความเลอะเลือนนะความจำไม่ค่อยดีนะครับนักวิชาการก็ไม่รับหะดีษที่ถูกรายงานโดยผู้รายงานหะดีษเหล่านี้วันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรหรืออยากจะหยิบอ้างหะดีษบทไหนเนี่ยมาใช้เนี่ยก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยนะจะทำเมาลิดแล้วก็หยิบยกหะดีษที่บอกว่าวิญญาณของนบีเนี่ยจะเสด็จมาในสถานที่ที่มีการอ่านล้ำลึกนึกถึงประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับเคยได้ยินผมเชื่อเหลือเกินนะว่าเคยได้ยินชื่อซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่มีชื่อว่าอบูฮุรอยเราะห์ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะหะดีษใดก็ตามที่ถูกรายงานว่าอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าหะดีษใดก็ตามที่ถูกกล่าวว่าอบูฮุรอยเราะห์กล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าแล้วมันจะเป็นหะดีษจริงๆพี่น้องเพราะนะครับวิชาหะดีษเนี่ยมันก็จะต้องมีสายรายงานเช่นเดียวกันนะถ้าวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะจะหาหะดีษหนึ่งหะดีษใดมาสนับสนุนการทำของตนเองเนี่ยผมเองเพียงแค่บอกว่านี่มีหะดีษวันหนึ่งนะอบูฮุรอยเราะห์กล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าจุดๆๆแบบนี้เนี่ยพี่น้องรับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกล่าวอ้างว่าอบูฮุรอยเราะห์กล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าจะมารับได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่และเช่นเดียวกันเนี่ยพี่น้องนะวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์พวกบัตรคือจะไม่พูดเนี่ยก็ไม่ได้แต่ฟิตนะเนี่ยมันเต็มที่เหลือเกินพี่น้องไอ้คนที่เขาเองเนี่ยนะครับสนับสนุนให้มันเกิดฟิตนะกับอุมมะห์นี้เนี่ยเขาเองเนี่ยก็ทำกันเต็มที่เหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับมีอัลกุรอานมีซุนนะอยู่เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยวันนี้เนี่ยนะฮาบีบท่านหนึ่งพี่น้องผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่น้องตระเวนทั่วกรุงเทพเลยนะครับไปรัฐสภาไปพบจุฬาราชมนตรีนะไปตามสถาบันสอนศาสนาซึ่งในประเทศมาเลเซียเนี่ยพี่น้องเขาแบนกันแล้วฮาบิบคนนี้เนี่ยนะที่ว่าก่อนหน้านี้มาแล้วใส่โต๊ะสีดำพันผ้าสีดำแล้วขี่ม้าสีขาวเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์มาเปิดงานมาลิดที่นั่นที่นี่พี่น้องครับให้วิธีคิดแบบนี้ว่าต่อให้เป็นเชื้อสายเดียวกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าทำไม่ถูกกับท่านนบีเนี่ยพี่น้องเชื่อได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้ลุงของท่านนบีเนี่ยพี่น้องกี่คนที่ไม่รับอิสลามไม่ใช่นั้นเนี่ยนะใครก็ตามที่ไม่รับอิสลามนี่อ้างท่านนบีเนี่ยบอกว่าเป็นเชื้อสายของท่านนบีเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามได้เลยไม่ใช่นะครับและพี่น้องครับคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะพี่น้องของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์
นะก็ยกย่องให้เกียรติคนคนนี้เนี่ยพี่น้องจนกระทั่งเลยเถิดถามว่าไม่ต้องดูอะไรพี่น้องเอาแค่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรื่องการไว้เคราเนี่ยนะครับพี่น้องไปดูหน้าฮะบีบคนนี้เนี่ยนะบอกว่าเชื้อสายนี่โอ้โหมาจากท่านนบีเลยมีความวะเราะห์มีความเคร่งครัดถามว่าอัลเลาะห์ไปดูหน้าพี่น้องเขาเนี่ยถูกโกนเกลี้ยงเลยนะครับหรือตกแต่งเนี่ยโอ้โหยังรอเลยแหละนะครับนี่หรือซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องนบีไม่ได้สอนให้เรานั้นได้โกนเขาจริงอยู่ที่ผมเองเนี่ยกล่าวว่าเขาเนี่ยคือซุนนะห์ของท่านนบีแต่ซุนนะห์ในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะหมายถึงสิ่งที่มันเป็นแนวทางไม่ได้หมายถึงว่าเขาเนี่ยจะไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงสิ่งที่มันเป็นแนวทางเพราะฮุกมของการไว้เคราเนี่ยพี่น้องคือวาญิบสำหรับคนที่มีแต่พอไปดูหน้าฮะบีบท่านนี้เนี่ยอัลลอฮ์นะยังกับดารานะครับทาหน้าสขาวแล้วก็มีการกันจรกันเคราเนี่ยพี่น้องนี่ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามนักเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องนักเรียนศาสนาเนี่ยยังรู้เลยนะครับแต่เราเนี่ยมันน่าเศร้านะที่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์นะครูบาอาจารย์ที่เขาสอนซุนนะห์กันเนี่ยพยายามที่จะสอนพยายามที่จะสอนเราเองเนี่ยไม่อยากจะฟังอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่นี่ฟังนะแต่พอฮะบีบมาเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นเชื้อสายของท่านนบีเนี่ยนะผู้คนเนี่ยให้การต้อนรับนะไม่รู้ด้วยนะฟังไม่ออกด้วยว่าฮะบีบเนี่ยพูดอะไรฟังไม่ออกด้วยนะว่าฮะบีบเนี่ยว่าอย่างไรนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเชื้อสายเนี่ยฝั่งไหนอะไรยังไงนะในประเทศอื่นเนี่ยพี่น้องเขาแบนกันหมดแล้วนะครับบางประเทศเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยถูกขึ้นแบ็คลิสต์เลยพี่น้องบัญชีดำแต่ของไทยเราละอัลลอฮ์นะมาหน้าชื่นตาบานนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะหนึ่งในวิธีการที่เราเองเนี่ยนะครับจะขจัดฟิตนะต่างๆเหล่านี้ให้มันหมดไปเนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องมองที่คนอื่นพี่น้องเราเองมองที่ตัวของเราก่อนเราเองไม่ต้องโทษใครนะครับไม่ต้องโทษว่าเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี่ดูที่ตัวของเราว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยให้การเรียนรู้เอาจริงเอาจังกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนและเราเองเนี่ยนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นทหารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับหน้าที่ในการปกป้องหลักการไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะอิหม่ามไม่ใช่หน้าที่ของคอเตไม่ใช่หน้าที่ของครูบาอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของคนใส่โต๊ะไว้เคาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่พี่น้องทุกคนทุกท่านในวันนี้เนี่ยพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมนะครับในการปกป้องศาสนานี้ได้พี่น้องด้วยการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจและนำมาสู่การปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้นะครับพยายามที่จะฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องวาฮีทรงปกป้องศาสนานี้อย่างไรนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกับการบรรยายในวันนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามพี่น้องนะในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับความผิดพลาดดังกล่าวนั้นมาจากผมนะครับมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนและหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องราวแห่งคุณงามความดีและความสมบูรณ์แบบความดีและความสมบูรณ์แบบดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตในการกล่าวจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์